พรรคการเมืองจำนวนมากเริ่มนำป้ายหาเสียงมาติดตั้งนะครับในบริเวณพื้นที่ริมถนนบริเวณริมทางเท้ากันจำนวนมากหลายพรรคการเมืองซึ่งส่วนใหญ่ก็ติดบริเวณเสาไฟฟ้าบ้างนะครับบนต้นไม้ข้างต้นไม้บ้างนะครับแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าในกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยปี60เนี่ยนะครับได้ระบุไว้ในมาตรา45นะครับว่าห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยดำเนินการหรือดำเนินกิจกรรมใดๆที่อาจส่งผลกระทบนะครับต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติงั้นต้นไม้เนี่ยถือเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะฮะประเภทหนึ่งนะครับงั้นการที่พรรคการเมืองเอาป้ายมาแขวนมาติดมาตั้งมาพิมพ์หรือมาเจาะต้นไม้เนี่ยทำให้ต้นไม้อาจจะเสียหายนะครับอาจจะทำให้โรคแมลงมีโอกาสเข้าไปทำลายต้นไม้ทำให้ชนะการเจริญเติบโตแล้วก็อาจจะยืนต้นตายไปในที่สุดได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ริมทางเท้าในเขตเมืองหรือแม้แต่พื้นที่เขตทางในถนนสายต้องการสำคัญทั่วประเทศนะครับซึ่งเรื่องนี้ในกฎหมายของพรรคการเมืองเนี่ยกำหนดว่าถ้าพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองละเมิดกฎหมายเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังพรรคการเมืองให้ดำเนินการแก้ไขเสียภายใน7วันนะครับหากพรรคการเมืองนิ่งเฉยไม่ดำเนินการนายทะเบียนพรรคการเมืองมีสิทธิ์นะครับเสนอให้ศาลพิจารณาลงโทษนั่นก็คือให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นสิ้นสุดลงทั้งคณะนะครับแล้วห้ามกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นอีกนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะได้ยื่นร้องต่อกกต.มาอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งไม่ว่าจะระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นว่าไม่ควรอนุญาตให้พรรคการเมืองหรือผู้ว่าที่ผู้สมัครพรรคการเมืองต่างๆนี่นะครับเอาป้ายนะไปติดตั้งบริเวณต้นไม้ต่างๆนะครับของทางราชการนะครับนอกจากจะเป็นการบดบังวิสัยทัศน์ของประชาชนแล้วยังทำให้อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและที่สำคัญก็คือทำให้ต้นไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติเสียหายด้วยนะครับเราจึงนำความมาร้องต่อกกต.ให้ออกประกาศนะฮะหรือแก้ไขประกาศซึ่งเคยมีอยู่แล้วเนี่ยเสียใหม่นะครับแล้วก็มีตัวอย่างจากต่างประเทศที่เขาหาเสียงเนี่ยโดยไม่จำเป็นต้องใช้ป้ายอะไรมากมายนักนะเพราะว่ายุคนี้เป็นยุค 5G นะครับการใช้สื่อสารสนเทศนะครับมากกว่าการที่จะมาใช้ป้ายเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พรรคการเมืองควรจะมีการเปลี่ยนนะมุมมองในเรื่องการหาเสียงเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญและที่สำคัญผมอยากฝากไปถึงพรรคการเมืองต่างๆว่าออกมาโฆษณาชวนเชื่อว่ารักสิ่งแวดล้อมจะดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่เวลาหาเสียงเนี่ยกับเอาป้ายไปติดต้นไม้เป็นการทำลายต้นไม้ในทางอ้อมเนี่ย อนุมานได้เลยว่าพรรคการเมืองนั้นโกหกต่อประชาชนภาคประชาชนไม่ควรเลือกพรรคการเมืองนั้นที่นำป้ายไปติดตั้งบนต้นไม้นะครับและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับนะครับต้องยอมรับความจริงว่าณวันนี้ยังไม่มีพระราชกิจฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งดังนั้นการที่มีพรรคการเมืองหรือผู้สมัครพรรคการเมืองเอาป้ายไปติดบนบริเวณริมถนนเนี่ยผิดกฎหมายทั้งหมดนะครับผิดกฎหมายทั้งหมดเพราะว่าหากจะให้ถูกกฎหมายตามกฎกกต. 180วันก่อนการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องมีหนังสือไปขออนุญาตท้องถิ่นดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ